สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องวันเดียวเดียวเราจะไปเที่ยวที่พัทยากัน2วัน1คืนนะคะเราจะไปเล่นน้ำด้วยนะได้น้องเจปังตื่นเต้นมากๆเลยเราจะไปพักโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์พัทยานะคะแล้วก็อวกาศนะคะเป็นโรงแรมธีมอวกาศก็สร้างมาได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าพวกเรานะคะเพิ่งจะได้มีโอกาสไปก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างเดินทางนะคะก็บ้านเราก็อยู่ชลบุรีนะคะก็เดินทางไม่นานชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึง okay. เดี๋ยวเราจะไปแวะทานอาหารกันก่อนนะคะก็สำหรับทริปนี้จะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะก็ก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไปค่ะเฮก็หกปูนิ่มพริกเกลือนะคะหอยจ้อทอดนะทุกคนชิมให้ดูอีกหน่อยแบบแฟตอนนี้พวกเราก็กินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับกินจนเลยเลยครับสั่งกับข้าวกัน3อย่างเขาให้เยอะมากเรากินกันไม่หมดนะครับและรสชาติเป็นไงมั่งแม่พอใช้ได้นะคะก็อร่อยดีค่ะเรามากับเด็กก็เลยทานได้แต่ของจืดๆเนาะถ้าเป็นพวกของเผ็ดๆก็น่าจะอร่อยอยู่นะร้านนี้ร้านบัวทองแอดบีทใครอยากมาตามรอยก็มาได้นะราคาโอเคเลยตอนนี้ก็ถึงโรงแรมอวกาศแล้วนะเข้ามาก็เป็นธีมอวกาศเลยนะเหมือนเราอยู่ในยานอวกาศเลยโรงแรมก็ตกแต่งเป็นธีมโลกอนาคตนะเราไปเช็คอินก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาจากลานจอดรถนะขึ้นลิฟต์มาชั้น L เพื่อมาเช็คอินนะคะของพรีเมียมเขาสิเขามีมาสคอตด้วยนะเป็นตุ๊กตาน่ารักนี่เป็นแก้วเก็บความเย็นแก้วเซรามิกนะคะตุ๊กตาเสื้อเขาทำอะไรคนเยอะเดี๋ยวรอเช็คอินก่อนได้ถึงได้เหรียญมาทำไมไอ้นี่ลูกส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนร้านขนมนะคะเขาก็จะมีชุดเซ็ต afternoon tea ด้วยนะ790บาทมีเครื่องดื่มอื่นๆด้วยนะอันนี้นะนะไปเล่นคลิปตุ๊กตามาใช่ไหมลูกนี่หลังเช็คอินแล้วเราจะได้นี่นะเป็นโทเค็นมาแล้วก็สามารถเอาไปเล่นตรงนู้นได้นะเหรียญหนึ่งเล่นได้2ครั้งอ๋อเหรียญหนึ่งเล่นได้2ครั้งนี่เจ๊ปังโชคดีมากเลยได้ด้วยเอาโชว์หน่อยเล่นกี่ครั้งได้ถึงได้2ครั้ง
เล่น2ครั้งใช้แค่เหรียญเดียวนะเหรียญเดียวเก่งมากเลยดีใจไหมเก่งอะไรป้าเล่นเก่งมากเลยป้าป้าเก่งอ่ะนี่เราก็พัก1คืนนะเราได้เหรียญโทเค็นได้มา5เหรียญนะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะอันนี้ชุดเจปังพร้อมมากพร้อมไหมเราจะไปเล่นอะไรกันเราจะไปลงสระน้ำวนสระน้ำวนกันนะครับใช่ค่ะเอาปล่อยร้อยเอาร้อยให้กล้องดูหน่อยเอาร้อยให้กล้องดูหน่อยเป็นยูทูบเบอร์ป่ะเร็วดีกั้นหายใจดิเวลาจะเจอน้ำอ่ะรู้ป่ะฝักมือเงี้ยทำเงี้ยว่ายไปดีขาดีขาเลยแกล้งร้องแกงอะอยากอะไรอยากเล่นเอาขึ้นตรงนี้ไหมเออไปหลังจากเราเล่นน้ำกันมาแล้วเรียบร้อยนะเราก็ขึ้นไปเช็คอินที่ห้องเอากระเป๋าอะไรไปเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมาที่ข้างล่างนะคะชั้นแอลก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของออสคลาวนะคะจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นร้านกาแฟเบเกอรี่นะคะชุดน้ำชายามบ่ายให้คนได้ทานกันนะคะนี่อันนี้สั่งเค้กช็อกโกแลตมานะแล้วก็กาแฟลาเต้ของแม่นะคะกาแฟเลเวอร์แล้วก็คนกินกาแฟไม่ได้แบบป๊าๆนะคะก็กินช็อกโกแลตเย็นนะคะแม่เจ๊ปังกินไม่ได้ลูกไม่เจ๊ปังต้องกินช็อกโกแลตหันมาสิรสชาติเป็นไงทำไมขมมากนี่เป็นลาเต้เย็นไม่หวานเลยนะคะอย่าเขาก็มีน้ำตาลให้เติมดีลิเชียสตอบสวยมากอลังการสุดๆนะคะยามบ่ายๆก็มาจิบน้ำชา afternoon tea กันได้นะเขาก็มีขนมเยอะแยะมากมายเลยด้านนอกตรงนี้ก็เป็นสวนนะเป็นสวนแบบว่าให้เด็กๆมาเล่นกันได้นะดังนั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานเค้กกับกาแฟให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะมา
ถ่ายให้ดูกันต่อว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงส่วนน้ำนะคะรอฝนจะตกเราก็มาเล่นไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นอีกก่อนกลับตรงนี้เราจะพาเจ๊ปังมาคิดขับกันนะคะข้างบนเนี่ยเหมือนจะมีแบบว่ากิจกรรมพวกเกมสำหรับเด็กโตหน่อยอยู่ข้างบนนะข้างล่างก็จะเป็นคิดขับของเล่นไม้แบบดีมากเลยนะเนี่ยชอบไหมลูกไปเล่นไปลูกอยากมาอีกอ่ะเอออยากมาอีกก็ช่วยแม่ทำงานนะโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของเกมด้านบนนะคะเป็นเกมที่เหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยสำหรับมื้อเย็นของพวกเราเล่นสวนน้ำกันมาเหนื่อยๆแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนค่ะเราจองเป็นบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลดินเนอร์เป็นบุฟเฟ่ต์ของทางโรงแรมนะคะที่ห้องอาหารออร์บิทเรสตอรองตั้งอยู่บนชั้น6สำหรับวันธรรมดาก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติค่ะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์กับเสาร์เขาก็จะเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์นะคะราคาผู้ใหญ่725 บาทราคาเด็ก310 บาทเด็กอายุต่ำกว่า6 ปีทานฟรีไลน์บุฟเฟ่ต์แน่นมีอาหารนานาชาติให้เลือกทานมากมายฟู้ดสตอร์ที่มีเชฟทำอาหารสดใหม่3แบบทั้งสเต็กพาสต้าและอาหารอีสานอาหารอิตาเลียนอย่างสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายมักกะโรนีบาร์อาหารญี่ปุ่นบาร์แซลมอนซาชิมิไข่หวานปลาซาบะดองซูชิหน้าต่างๆอาหารจีนติ่มซำซาลาเปาหลากหลายมากมายออเดิร์ฟต่างๆเลือกทานไม่ถูกเลยค่ะโซนเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์น้ำอัดลมน้ำผลไม้สเลอร์ปี้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพชากาแฟของคาวเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อกันที่ของหวานค่ะมีของหวานเค้กช็อกโกแลตฟองดูเบเกอรี่ขนมปังป๊อปคอร์นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟให้น้องๆหนูๆเลือกทานกันแบบจุใจอยากกินทุกอย่างเลยแต่ขอบอกว่ากินไม่หมดจริงๆค่ะรายอาหารเยอะแบบจัดเต็มขนาดนี้นี่ขนาดมากินวันธรรมดานะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วครับแม่ไปตักอาหารอยู่ครับเรามีหลายอย่างเลยเนาะใช่เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติเนาะตอนนี้เจ๊ปังหิวยังครับหิวแล้วครับหิวแล้วไหมหิวเยอะไหมเยอะดิแล้ววันนี้เล่นมาเหนื่อยเลยใช่ไหมใช่สนุกไหมลูกเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาพักผ่อนกันนะคะอีกแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำกันนะคะก่อนกลับที่นี่ก็เขาให้เช็คเอาท์ก่อน
ที่ยงนะคะสำหรับอาหารที่นี่นะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะบุฟเฟ่ก็มีหลากหลายนะคะรายอาหารเยอะมากเลยนะคะ yeah. ก็สำหรับโรงแรมที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เจอแต่คนต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ที่เห็นน่าจะเป็นชาวจีนซะส่วนใหญ่นะคะมีชาวญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างโรงแรมก็พักผ่อนสบายสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะนะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ใช้ได้ทุกอย่างเต็มที่มากกว่านี้นะคะแต่อันนี้เรามาแค่วันเดียวนะคะอันนี้เราพักชั้น12นะคะวิวก็จะอย่างนี้เลยจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะลงมาเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวเที่ยงเราต้องเช็คเอาออกแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบมาเล่นก่อนนะเต็มเลยมันเป็นภูเขาไฟหรือเปล่าใช่ว่ายน้ำดีแล้วโอ้ทางนั้นทางตันไปเร็วไปเร็วตรงนี้มันไม่ขึ้นเฮ้ยพายุกำลังจะมาพายุเฮ้ยเมื่อวานมันมีพายุเมื่อวานไม่มีนะเมื่อวานไม่มีพายุอ่ะวันนี้หนุกกว่าเมื่อวานครับทำยังไงทำแบบเอาขาไปทำเหมือนจักรยานก็ได้นะโอ้โหแล้วมันก็ไปเหมือนกันเนาะคิมิโนโตริโกนินาเตชิมะข้างหน้ามันจะมีปีศาจแมงมุมอยู่ด้วยนะเราต้องไปผ่านมันไปให้ได้พร้อมหรือยังถ้าโดนน้ำมันจะเป็นยังไงถ้าโดนมันจับได้เราก็จะไม่ได้ออกไปจากที่นี่ไปแล้วห้ามโดนน้ำตกของมันนะมันเป็นยาพิษไปแม่โดนยาพิษแล้วอะตายกันก่อนไหมเนี่ยแม่โดนพิษไอ้ดีสะใจแม่โดนยาพิษปีศาจอะไรครับปีศาจแมลงสาบแมงมุมปีศาจแมลงสาบแมงมุมได้แล้วค่ะเราจะโดนพิษมันไหมเนี่ยเราจะโดนพิษโดนไหมก็ไปอย่าโดนนะไปเร็วอะไรเนี่ยองดับไม้พิษพี่ปังมันคือเกสรพิษโอ้รับบทเป็นคนสวนแล้วหนึ่งทำอะไรอ่ะคือเธอทำอะไรเพื่อนๆเราก็ว่ายน้ำ
เล่นน้ำอะไรกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกันแล้วนะก็ที่นี่เช็คเอาท์ได้ก่อนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็เวลา 11:30 นะคะก็สำหรับคลิปรีวิวโรงแรมนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะสำเผื่อว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวที่พัทยานะคะก็แวะมาพักกันที่โรงแรมGrand Center Point Space พัทยาได้นะคะอย่าลืมมาพักกันนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แวะเที่ยวที่เมืองน้ำแข็งหิมะนะคะที่พัทยานะคะทัวร์จีนเยอะมากๆเลยคนไทยคือแทบไม่มีมีแต่ทัวร์จีนมีเราเนี่ยแหละคนไทยหลงมาเที่ยวค่าบัตรที่นี่แอบแรงเหมือนกันนะคะผู้ใหญ่350บาทเด็ก250บาทค่าเช่ารองเท้าอีกคนละ90บาทนะคะรวมแล้วตกคนนึงเนี่ยก็เกือบ500นะคะเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูนะสำหรับที่นี่จะตั้งอยู่ใกล้ๆทางด่วนนะคะคนกรุงเทพสามารถแวะก่อนกลับได้ข้างในจะมี2โซนคือห้องน้ำแข็งและหิมะขอเตือนไว้ก่อนว่าข้างในหนาวมากค่ะเราเข้าไปแค่ครึ่งชั่วโมงก็อยู่ไม่ไหวแล้วแต่ก็สามารถออกไปพักแล้วเข้ามาใหม่ได้นะคะสำหรับเราที่นี่เมื่อเทียบกับราคาบัตรและบริการที่ได้รับแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะนอกจากจ่ายค่าบัตรแล้วยังต้องมาเช่าอุปกรณ์ด้านในเช่นรองเท้าและถุงมือก็ถ้าใครอยากลองไปสัมผัสบรรยากาศหนาวๆก็ลองไปได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอยากแนะนำให้เพื่อนๆหนีไปค่ะเพื่อนๆชอบวอล์กพาเที่ยวแบบนี้ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วอล์กหน้าทริปญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสีบ๊ายบายค่ะ